ณสลัมชุมชนวัดโสมเป็นแหล่งเสื่อมทองหินสถานเป็นแหล่งกำเนิดยอดกุมารดังฟ้าประทานบันดาลดลบ้านหลังเล็กเป็นไม้เก่าๆเป็นที่เช่าไม่ชอชนเป็นที่ทรัพย์สินหัวดลอยู่ริมถนนราชดำเนินทางเข้าบ้านใช้สะพานไม้ช่วยผ่านข้ามน้ำห้วยเน่าคึกคืนบ้านหลังน้อยราชดำเนินเจ้าบ้านเผชิญกับโชคชะตาบ้านทั้งหลังมุงสังเนื้อกสีไฟฟ้าไม่มีให้หันตาต้องใช้ตะเกียงส่องน้ำหาและยากจนไขว่คว้าต่อสู้ดินร่อนวันอาทิตย์31สิงหามันเจิดจ้าจลันพลท้องฟ้าสีทองท้องสะกนเด็กน้อยยอดคนกำเนิดมา2468ปีพ.ศ.ผู้เป็นพ่อให้หันตาตั้งชื่ออาทิตย์ตามตำราดังดวงสุริยาส่องฟ้าทำไพผู้เป็นพ่อและซึ่งเป็นเนื้อทหารสิบเอกประจำการยศเนื้อที่ได้ชื่อว่าพ่อพินเชื่อชาติไทยมารดานั้นใสชื่อว่าตาคอนเด็กชายอาทิตย์กำลังดีเมื่อวัยเด็กตัวเล็กที่อ่อนเป็นบุตรคนที่สามแม่สาคอนและแปดคนร่วมทอนบิดามารดาถึงวัยเด็กจะขี้โรคไม่เกี่ยวนะกับโชคและวาสนาเด็กชายอาทิตย์นึกดังดาราเพื่อนปู่เฮฮาและผู้มีน้ำใจเป็นคนเนื้อขยันไม่ย่นย่อช่วยแรงไม่พอไม่ไปไหนฝึกฝนเรียนรู้ความเป็นไปสังคมยากไรละสอนให้ฝึกฝนได้เรียนรู้ต่อสู้ความอดไม่คิดคดไม่ขัดขืนสะสมความคิดนึกและจุดยืนแม้จะคมความจนไม่ย่อท้อเชื่อพ่อสั่งไม่ขึงขังเมื่อมองมนข่มความรู้สึกสำนึกตนจะเป็นยอดคนละต้องทนทานเสียสละแม้จะทุกข์เมื่อมีสุขไม่ห้าวหาญเด็กชายอาทิตย์ฟ้าประทานแข่งกล้าเกินการในหัวใจจะเล่าต่อในบทเนื้อที่สามเชิญติดตามอย่าหนีหายเรื่องคนเอกอาทิตย์นิดกว่านิยา